ฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร Innovative Organization Model ตอนที่5ผลลัพธ์นวัตกรรม Innovation Results ผลลัพธ์นวัตกรรมคือสิ่งที่จะใช้ในการประเมินความสำเร็จขององค์กรนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมโดยเป็นการสะท้อนกลับไปยังเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมขององค์กรซึ่งถึงแม้แต่ละองค์กรอาจมีเป้าประสงค์ในนวัตกรรมที่แตกต่างกันไปแต่ทุกองค์กรนั้นย่อมต้องการผลลัพธ์ที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเดียวกันนวัตกรรมองค์กร Innovation Outputองค์กรนวัตกรรมควรที่จะสามารถนำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องในแต่ละปีนอกจากนี้องค์กรนวัตกรรมจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับการมีนวัตกรรมในกระบวนการทำงานภายในของทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องอีกด้วยผลตอบแทนทางการเงิน financial returnผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินซึ่งเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงโดยตรงจากผลงานนวัตกรรมที่องค์กรสร้างสรรค์ขึ้นคือส่วนสำคัญของผลตอบแทนอันนำไปสู่ความเติบโตก้าวหน้าขององค์กรนวัตกรรมทั้งนี้ไม่ว่าผลตอบแทนดังกล่าวจะได้จากการนำผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมเสนอสู่ตลาดแล้วได้การตอบรับจากลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหรือได้จากนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือลดค่าใช้จ่ายได้จากการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานก็ตามรับเชิงความรู้ Intellectual Property องค์กรนวัตกรรมจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการสะสมและรักษาคุณค่าด้านองค์ความรู้ในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาหรือความสามารถในการต่อยอดความสำเร็จจากผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยทรัพย์สินทางปัญญานั้นรวมถึงผลงานอันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และมีคุณค่าต่อองค์กรที่พัฒนาขึ้นแบ่งออกได้เป็นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าสรุปแนวทางการจัดการองค์กรนวัตกรรมในผลลัพธ์นวัตกรรมประกอบด้วยความสามารถขององค์กรในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการภายในสู่ภายนอกองค์กรรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่ลดลงในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงโดยตรงจากผลงานนวัตกรรมขององค์กรและการสะสมรักษาคุณค่าด้านองค์ความรู้ในรูปแบบของทรัพย์สินทางปัญญาหรือความสามารถในการต่อยอดความสำเร็จจากผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นรับนวัตกรรมเป็นมิติหนึ่งในการจัดการนวัตกรรมองค์กรระดับปฏิบัติการโดยมีความสำคัญในการแสดงถึงความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมองค์กรที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์นวัตกรรมที่กำหนดอีกทั้งยังเป็นคำตอบสะท้อนถึงความจำเป็นของนวัตกรรมสำหรับอนาคตขององค์กรอีกด้วย